ด้านหน้าจะเห็นว่าพระพุทธรูปเองเนี่ยนั่งหันหน้าออกอย่างสวยงาม อยู่บริเวณยอดเขาที่บอกว่าเป็นเขาหน้าเกิดครับแต่การสร้างพระพุทธรูปที่มีน้ำหนักหลายสิบตันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ดินที่อยู่ด้านหลังของเขาอะค่ะพอมันถูกขุดมันถูกเซาะขึ้นมาแล้วสร้างพระที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวจะบอกก่อนหน้านี้เคยมีคำสั่งให้รื้อถอนนะคะปรากฏว่าดินอะมันถล่มลงมาทางด้านล่างแล้วข้างล่างก็คือรีสอร์ทแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเกิดปฏิบัติการในการเข้าไปตรวจสอบวัดดังกล่าวเพราะไม่ได้มีแค่เรื่องของการสร้างพระขนาดใหญ่โดยไม่ได้รับอนุญาตดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย